ไปแล้วเราไปดูในส่วนของระดับชุมชนกันบ้างค่ะโดยน้าท่วมที่แม่สายนะคะในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีระดับน้ําที่ลดลงค่ะแต่ในที่เกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงน้ำแดงยังหลากอยู่ค่ะด้านเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเร่งฟื้นฟูทําความสะอาดแล้วค่ะ นายชัยยน์สีสมุทนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบริเวณชุมชนสายลมจอยและชุมชนหัวฝายระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะแต่ในส่วนของชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงยังมีสถานการณ์น้ำหลากอยู่ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ทำการช่วยเหลือฟื้นฟูในหลายๆจุดซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้ก็คือมีดินคโคลนสูงและสูงเกือบ1เมตรค่ะจะต้องใช้อุปกรณ และกําลังคนในการฟื้นฟูเป็นอย่างมากค่ะทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายครับยังไม่สามารถกู้ระบบโรงสูบน้ําแรงต่ําได้นะครับแต่ยังมีรถบรรทุกน้ําจากทั้งภาครัฐและก็เอกชนแจกจ่ายให้กับ พี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางบริษัทวิกเตอร์จำกัดครับได้ติดตั้งเครื่องกองน้ําให้บริการน้ําสะอาดแก่ประชาชนณนะสํานักง,งานเทศบาลเวียงพางคานะครับโดยมีประชาชนนําถังไปขอรับน้ําเป็นจํานวนมากในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายครับยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถูกพื้นที่เนื่องจากยังมีพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงอยู่นะครับจึงจําเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่ขับขี่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายครับหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณที่กำลังทำความสะอาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และก็ปลอดภัยด้วยนะครับ